بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแก่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรขอบคุณและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแห่งเอกองค์อัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งในพระเมตตาองค์พระผู้ทรงยิ่งในพระกรุณาที่ได้ประทานโอกาสอันนี้ให้ผมได้มารับใช้พี่น้องครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสมาที่ร้านเจริญสุขแห่งนี้นะครับซึ่งผมเองก็เคยติดตามรับฟังนะครับการบรรยายของวิทยากรหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสเดินทางมาบรรยายที่นี่นะครับแล้วก็ฟังข่าวประชาสัมพันธ์นะครับทางสถานีวิทยุแล้วก็สถานีโทรทัศน์อยู่บ่อยครั้งนะครับว่า สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่นะครับได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นประจำมานานนะครับหลายปีแล้วทีเดียว ผมเองก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์ซอเลห์ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เรียนกับท่านนะครับแต่ว่าติดตามผลงานแล้วก็อ่านนะครับหนังสือที่เป็นผลงานนะครับการเขียนการประพันธ์ของท่านมาตลอดเป็นสมาชิกสายสัมพันธ์นะครับก็อ่านผลงานการตอบปัญหาศาสนาแล้วก็บทความต่างๆของท่านมาวันนี้ก็ได้มาเห็นนะครับห้องสมุดของท่านก็รู้สึกว่า น่าเสียดายนะครับหนังสือตำราที่ท่านเคยใช้เป็นคู่มือในการถ่ายทอดให้ความรู้กับลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ประชาชนคนทั่วไปวันนี้ตั้งอยู่เฉยๆถ้าเป็นไปได้นะนะครับ พระอาจารย์วากัฟอันนี้เป็นความรู้สึกของผมนะให้กับใครที่เขาสามารถเอาไปใช้ต่อได้นะครับหรือให้ห้องสมุดของโรงเรียนหรืออะไรก็ได้หรือเปิดที่นี่ก็ได้นะครับให้คนเข้ามาใช้บริการนะครับเวลาใครที่มาใช้มาเปิดหนังสือของท่านมาอ่านตำราของท่านผลบุญก็จะได้ไปถึงท่านด้วยนะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่นะครับเรานึกถึงครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณของพวกเราอาจารย์ฮัสซันนะครับแจ้งให้ผม ทราบว่าเราใช้ระยะเวลาประมาณสัก50นาทีถึง55โดยประมาณนะครับที่จะพูดคุยกับพี่น้องหัวข้อที่ได้รับเป็นอมานะไว้ก็คือะไรนะกุลือเบลอาลีอยากไปแต่ไกลเหลือเกินนะครับอยากไปแต่ไกลเหลือเกินคือหัวข้อนี้ เป็นหัวข้อที่อาจารย์ฮัสซันเขาไลน์ไปถามผมว่าขอหัวข้อด่วนเลยนะครับผมก็อาจารย์เย็นๆได้ไหมอาจารย์ก็บอกเย็นเดี๋ยวจะประกาศรายการวิทยุไม่ทันนะครับผมก็เปิดไลน์นะเพราะผมกำลังส่งบัตรเชิญส่งการ์ดเชิญนะครับแชร์โพสต์ไปว่าโรงเรียนผมจะจัดงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็มีคนเขาตอบมาว่าอาจารย์โรงเรียนอาจารย์อยู่ที่ไหนผมบอกอยู่ที่เรียบวารีน้องจอกโอ้โหไกลเหลือเกินแล้วก็ว่างั้นนะอยากมันไกลนะแต่ก็อยากจะไปนะผมก็นึกเอาหัวข้อนี้ดีกว่าไกลนะอยากไปแต่ไกลเหลือเกินนะครับก็เอามาคุยเรื่องนี้กับพี่น้องแต่จริงๆแล้วใจผมอยากจะคุยกับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้วันที่25ใช่ไหมครับ26นะครับพรุ่งนี้วันที่27ซึ่งเป็นช่วงที่พี่น้องนะครับประชาชนคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามในบ้านเรานะครับกำลัง ให้ความสนใจนั่นก็คือเรื่องของการคัดสรรหรือการนะครับการเลือกเฟ้นเขาใช้คำว่าเลือกเฟ้นกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดทั่วประเทศหรือทั่วราชอาณาจักรซึ่งพรุ่งนี้นะครับกรมการปกครองโดยของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ องค์กรบริหารศาสนาอิสลามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมัสยิด ที่จะต้องส่งตัวแทนไปเพื่อที่จะคัดสรรคนที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดในตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดนะครับทั่วราชอาณาจักรทั่วประเทศเลยซึ่งพรุ่งนี้ก็เราคงจะทราบข่าวในช่วงเย็นๆหรือช่วงค่ำนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะทราบว่ากรุงเทพมหานครซึ่งมีการแข่งขันค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับแล้วก็แข่งขันกัน
พอสมควรนะครับซึ่งปีนี้ผมเองก็คาดหวังว่าถ้าเป็นไปได้นะขออนุญาตจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเพราะดูจากนโยบายที่แต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายได้แถลงเอาไว้นี่ถือว่าเป็นนโยบายที่ดีนะครับทั้ง2กลุ่มเลยนะครับที่มีการแข่งขันกันอยู่ก็มีการแถลงแล้วก็ชี้แจงถึงนโยบายการทำงานของกลุ่มนะครับซึ่งถ้ามันเป็นไปในทิศทางที่ดีก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้ามันเป็นไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่ดี โอกาสในการที่เราจะแก้ไขมันก็ต้องรออยู่6ปีนะครับเพราะว่าวาระของคณะกรรมการแต่ละชุดแต่ละสมัยนะครับกรมการปกครองก็กำหนดให้นะครับ1วาระเนี่ย6ปีงั้น6ปีนี่ถ้ามันไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องรอไปแก้ไขอีก6ปีข้างหน้างั้นก็ฝากกับพี่น้องด้วยกันด้วยนะครับช่วยกันขออุทิศจะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงเค้าเรียกว่าอะไรล่ะอิลฮามนะครับหรือว่าดลให้นะครับคนที่มีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะไปคัดเลือกคนดีนะครับให้เขาเลือกคนที่ดีจริงๆเข้ามาเป็นตัวแทนของสังคมมุสลิมบ้านเราเมื่อคืนนี้ผมไปบรรยายที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้เล่าให้พี่น้องที่นั่นฟังไปนิดนึงคือมันมีข่าวนะครับจากพี่น้องที่เขามาเยี่ยมผมที่บ้านนะครับแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ค่อยสบายใจกับการแข่งขันที่เกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับอย่างจังหวัดของบ้านเขาเองนะจังหวัดของเขาบ้านเขาซึ่งเป็นจังหวัดอยู่ในเขตปริมณฑลใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครมีการแข่งขันกันพอสมควรนะครับซึ่งสองกลุ่มเนี่ยมีคะแนนเท่าๆกันอยู่นะครับเท่าๆกันอยู่มันก็เหลือคะแนนของอิหม่ามที่จะเฉือนกันอยู่ประมาณ6หรือ7คนเท่านั้นที่ถ้าใครได้ตัวอิหม่ามไปก็ถือว่ามีโอกาสลุ้นนะครับได้เป็นฝ่ายที่จะได้รับการคัดเลือกปรากฏว่าเมื่อวานวันก่อนนะที่เป็นวันศุกร์พี่น้องครับตั้งแต่ประมาณสัก 5:00 มีรถมารับอิหม่ามออกจากบ้านไปในลักษณะคล้ายๆว่ารับตัวไปนะเอาไปเก็บตัวให้หมั่นไปเก็บตัวตั้งแต่วันศุกร์นะครับซึ่งข่าวที่มันออกมาผมก็วัลลอฮุตะอาลาอาลัมนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมว่ามันเท็จจริงแค่ไหนผมก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นข่าวที่เขาพูดกันนะครับในสังคมมุสลิมนะครับจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครซึ่งดูแล้วมันเหมือนกับเป็นการแข่งขันแบบการเมืองเลยนะครับเอาอิหมั่นไปเก็บตัวที่เกสเฮาส์นะครับเพื่อว่าไม่ให้อิหมั่นเนี่ยถูกติดต่อจากอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นคู่แข่งถ้าอิหม่ามนะครับอีกฝ่ายหนึ่งทาบทามหรือว่ามาล็อบบี้อิหม่ามคนนี้สำเร็จเขาก็จะเสียคะแนนไปในที่สุดก็มาเลยมารับตัวอิหม่ามไปเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีใครสามารถติดต่อได้ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาอะลัมจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ว่าข่าวมันออกมาซึ่งมันก็ทำให้เราไม่ค่อยสบายใจว่าเอ๊ะวงการศาสนาซึ่งมันเป็นวงการที่จะต้องขาวสะอาดแล้วต้องเป็นวงการที่เป็นที่พึ่งของสังคมเขาได้เป็นสังคมที่เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นเขาได้แต่กับปรากฏว่ามันมีข่าวลักษณะแบบนี้เล็ดลอดออกมามันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายใจกับอนาคตนะครับของคนที่จะเข้ามาอาสาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเราฉะนั้นก็อยากจะให้พี่น้องถึงแม้ว่าพี่น้องเนี่ยจะไม่มีอะไรไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงที่จะไปเลือกตัวแทนเหล่านั้นแต่ว่าพี่น้องสามารถที่จะกระทุ้งใครกระทุ้งอิหม่ามในหมู่เกมในชุมชนของพี่น้องนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเราจะไปเลือกนะขอให้เราตัดสินใจเลือกโดยพระนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นความรับผิดชอบของเราเราเป็นอิหม่ามใช่ไหมครับเราก็ต้องไปเลือกแล้วเลือกคนที่จะทำให้เราสบายใจได้ว่าเราเลือกคนที่เขามีอามานะห์เขามีความรับผิดชอบสามารถที่จะมาปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่างๆตามที่ได้แถลงเอาไว้หรือตามที่พรบ.บริหารกิจการศาสนาอิสลามเขาได้กำหนดไว้ให้เป็นบทบาทหน้าที่นะครับซึ่งอย่างน้อยๆนะครับคนที่เป็นกรรมการกลางประจำจังหวัดเนี่ยของแต่ละจังหวัดโดยตำแหน่งโดยหน้าที่ก็คือต้องเป็นผู้ก็เป็นที่ปรึกษานะครับให้กับผู้ว่าราชการของแต่ละจังหวัดในฝ่ายกิจการของศาสนาอิสลามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องของกิจการฮาลาลนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับของงานสารบัญงานเอกสารงานธุรการต่างๆนะครับเรื่องของการรับรองเรียกรับรองศาสนาอิสลามนะสำหรับคนที่เป็นมุอัลลัฟหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการเข้มงวดมีการตรวจสอบซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบที่ผูกพันนะครับโดยตำแหน่ง
แล้วก็โดยอามานะด้วยแต่ว่าสังคมบ้านเราพี่น้องก็ที่ทราบกันมานะว่าตั้งแต่อดีตตั้งแต่หลายวาระหลายสมัยมาแล้วทุกคนก็แข่งขันกันเพื่อที่จะไปมีส่วนได้เสียในเรื่องของผลประโยชน์ใช้ส่วนใหญ่จากที่ที่เขาเล่าเขาพูดถึงกันมานะครับและเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จนกระทั่งคำว่าหาล้านกลายเป็น5ล้าน6ล้าน7ล้าน8ล้านไปพี่น้องครับ จริงๆเรื่องนี้ผมก็ไม่อยากพูดหรอกเพราะพูดไปแล้วมันก็เป็นความรับผิดชอบของผมแต่ว่าจากประสบการณ์หรือแม้กระทั่งพี่น้องเองก็คงจะนะได้ข้อมูลกันมาบ้างอย่างสมมติว่าฝ่ายกิจการฮาลาลเนี่ยเวลาเขาขออนุญาตออกเอกสารรับรองฮาลาลเนี่ยนะครับเป็นหนังสือรับรองนะพี่น้องครับราคาหรือว่าค่าธรรมเนียมเนี่ยเพียงแค่ฉบับละ500บาทเท่านั้นเองดูแล้วไม่เยอะเลยใช่ไหมเยอะไหม500บาทสินค้า1ชนิดที่เราจะไปขอให้เขารับรองฮาลาลนะครับเขาออกรับรองออกหนังสือรับรองให้ค่าธรรมเนียมในการออกเอกสารนี่เพียงแค่สินค้า ชิ้นละหรืออย่างละ500บาทไม่ดูแล้วไม่ได้เยอะเลยแต่ทำไมคนถึงอยากจะไปทำกันล่ะมีแต่คนที่เสนออยากจะไปอะไรอยากจะไปดูแลฝ่ายฮาลาลเพราะมันมีค่าตอบแทนเยอะนะครับไอ้เรื่องของค่าธรรมเนียมเนี่ยเพียงแค่สินค้า1ชนิด1ตัวก็แค่500บาทเราต้องการที่จะทำธุรกิจสินค้ากี่อย่างละ5อย่างก็แค่ 2,500 บาทแต่การเป็นที่ปรึกษาของบริษัทของโรงงานอุตสาหกรรมที่เขามีระบบการผลิตนะครับเป็นระบบไซพานเยอะๆเนี่ยนะเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเขาก็จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์ใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในฝ่ายกิจการฮาลาลเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานะครับเดือนนึงเนี่ยได้เยอะนะครับเดือนนึง 20,000 30,000 แล้วแต่ว่าเราตลาดอะไรและพี่น้องลองนึกสิครับ6ปีน่ะจะได้เท่าไหร่นั้นหลายคนก็อยากจะไปอยู่ตรงนี้เข้ารับการอบรมเพียงแค่สัก 2-3 วันเท่านั้นแหละพี่น้องก็จะเข้าไปอะไรไปนั่งในตำแหน่งนี้แล้วก็เดือนนึงก็ขับรถไปสักนิดนึงเติมแก๊สเติมน้ำมันสัก300 400ไปที่บริษัทนั้นทีไปที่โรงงานตรงนี้ทีไปตรงนั้นพี่น้องก็จะได้ซองได้อะไรมาเยอะๆนี่แหละเป็นที่มาของคนที่อยากจะเข้าไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของฝ่ายกิจการฮาลาลมีคนเคยมาชวนผมให้ตั้งเป็นทีมนะครับมาตั้งเป็นทีมเลยเอาไหมเราจะได้เข้าไปดูแลตรงนี้เขาก็เสนออะไรได้อย่างนั้นพอเราเห็นโอ้ตกลงแล้วมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ในวงการตรงนี้ก็เลยทำให้คนที่เขากลัวนะคนที่ก็มีอามานะจริงๆเนี่ยไม่มีใครค่อยอยากจะไปยุ่งเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสตังค์เรื่องของเงินทองทั้งหมดเลยแต่เวลาจะไปตรวจจริงเนี่ยไม่เคยมีใครไปตรวจเท่าไหร่หรอกนะครับฉะนั้นมันเป็นเรื่องของอะไรของผลประโยชน์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้ผมไม่ได้พูดเองนะเป็นเรื่องที่เขาพูดกันโดยทั่วไปเป็นเรื่องของที่รับรู้เป็นที่สาธารณะอยู่แล้วนะครับจนกระทั่งมีเรื่องของการฟ้องร้องการแย่งชิงอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่อยากเข้าไปข้องเกี่ยวแต่ว่าในเมื่อมีการแถลงเป็นนโยบายมากลุ่มนั้นอยากจะทำไอ้นี่กลุ่มนี้อยากจะทำไอ้นั่นอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะพัฒนาอยากจะยกระดับเราก็ขอดูอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงประทานโอกาสให้กับคนดีได้มีโอกาสเข้ามาทำงานคนไหนที่เป็นคนที่ไม่ดีเราก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงกีดกันคนพวกนั้นอย่าให้ได้เข้ามาสู่ในวงการพวกนี้ก็จะทำให้สังคมมุสลิมของเราดั่งพร้อยสังคมมุสลิมของเรามีปัญหามากยิ่งขึ้นเรื่องที่จะคุยกับพี่น้องในวันนี้นะครับเป็นเรื่องไกลนะครับแต่จะคุยให้มันใกล้ตัวนะครับเพราะว่าจะอยากไปหรือไม่อยากไปก็แล้วแต่พอถึงวันหนึ่งมันต้องได้ไปอะไรมั่งครับที่ไปแล้วก็ไม่อยากไปแต่จะต้องไปเนี่ยพี่น้องลองนึกดูสิเรื่องอะไรครับเรื่องวาระสุดท้ายของเรานะนะครับจริงๆแล้วเรื่องตายนี่ไม่ใช่เรื่องยากเลยใครเคยตายมั่งยังไม่เคยตายนะเรื่องตายง่ายนิดเดียวพี่น้องเราเอามือบีบจมูกดูสิแล้วก็หุบปากให้แน่นเลยนะอย่าให้ใจเข้านะครับไม่เกิน3นาที4นาทีพี่น้องก็จะตายแล้วนะครับง่ายนิดเดียวแต่หลังจากตายไปแล้วนี่แหละคือเรื่องที่ยากลำบากนะครับก็อยากจะคุยเรื่องนี้เพราะว่าผมเองตั้งใจจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของการเป็นผู้นำที่ดีแต่เกรงว่าในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเกี่ยวข้องมันคาบเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกกำหนดการเลือกตั้งกรรมการก็เกรงว่ามันอาจจะถูกเพ่งเล็งว่ามาพูดใ
ให้มีส่วนได้เสียฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือเปล่านะเราก็ยังไม่พูดกันแล้วกันเรื่องนี้นะครับเกรงว่าจะมีผลกระทบคนที่เขาไม่สบายใจเขาบอกเอ๊ะเรามาพูดเรื่องนี้ฟื้นฝอยหรือว่ามันจะมารื้อฟื้นอะไรพูดให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียหายอะไรหรือเปล่าเราไม่มีเจตนาตรงนั้นก็เลยตั้งใจจะคุยเรื่องนี้แทนเอาเรื่องที่เป็นการสร้างสำนึกของความเป็นมุสลิมของความเป็นบ่าวที่ดีก็แล้วกันเรื่องของการตายเนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพียงแต่เราไม่รู้กำหนดไม่รู้วาระว่าอายันของเราเนี่ยนะครับจะมาถึงเมื่อไหร่แต่ว่าโดยปกติแล้วตามฮุกมอาดีนะครับโดยเขาเรียกว่าปกติวิสัยที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ให้ข้อมูลไว้ก็คืออะมารุอุมมะติมาบัยนัสซิตตีนะวัสซะบะอีนหะดีษของท่านรอซูลซึ่งเป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับรอซูลบอกว่าอายุไขโดยเฉลี่ยของประชาชาติท่านนบีนะครับหรืออุมมะของท่านนบีเนี่ยจะอยู่ระหว่าง60กับ70นะครับ60ถึง70โดยเฉลี่ยถ้าจะเกลี่ยกันแล้วก็ประมาณนี้แหละรอซูลบอกว่ากัลละมัยยะยูสมีไม่เยอะหรอกที่จะเลย70ไปฉะนั้นคนที่เลย70 80นี่คนพวกนี้จะเป็นคนส่วนน้อยซึ่งสถิติณปัจจุบันนี้นะครับอายุของคนไทยก็ประมาณ64 65โดยประมาณนะครับที่สถิติที่เฉลี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในวัย70ขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นสถิติส่วนน้อยอันนี้ก็เป็นสถิติของประชาคมโลกด้วยนะครับมีเพียงแค่ไม่กี่ประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นะครับที่มีสถิติที่อายุเกิน70นะครับอยู่ในเฉพาะบางประเทศที่อยู่ในเขตประเทศที่มีภูมิอากาศหนาวเนี่ยประเทศพวกนี้จะมีสถิติของประชากรที่อายุยืนหน่อยแต่ว่าทางเอเชียเราก็โดยปกติส่วนใหญ่ก็ไม่เกิน70นะครับไม่เกิน70ดังนั้นที่ฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตามฮุกมอาดีแล้วเนี่ยนะครับที่เราพอจะสันนิษฐานก็คืออยู่ในวัยที่ไม่เกิน70 60กับ70ที่จะเลยไปจากนี้ก็เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยฉะนั้นเราก็สันนิษฐานได้ว่าในเมื่ออายุของเราเนี่ยพอมาถึงอายุประมาณเท่านี้แล้วโอกาสที่เราจะลุ้นโอกาสที่เราจะเสี่ยงต่อการที่จะถึงอายันวาระที่อัลลอฮฺสุบฮานุตะลาพระองค์ทรงกำหนดเอาไว้ให้เนี่ยเราก็พอที่จะสันนิษฐานได้เช่นสมมติว่าผม55นะครับหรือ60เนี่ยโอ้ลุ้นละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราแค่63ท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็63ท่านคอลีฟะอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็63ท่านคอลีฟะอุสมานนะครับก็80นะครับบางรายงานว่า80กว่า81ด้วยวัลลอฮุตะอาลาอะลัมก็มีเพียงแค่60กว่าซะเสียนใหญ่ฉะนั้นเราทุกคนพอเราอายุถึงช่วงวัยเนี่ยนะครับเราก็ยิ่งต้องเตรียมตัวให้มากที่สุดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยนะครับตอนที่ท่านเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์พี่น้องที่นี่ผมเชื่อว่าคงจะมีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์กันส่วนใหญ่นะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีโอกาสถือศีลอดทั้งชีวิตเพียงแค่9ครั้งนะครับ9ครั้งแล้วก็ประกอบพิธีฮัจญ์เพียงแค่1ครั้งอุมเราะห์4ครั้งทั้งชีวิตเลยในฐานะที่ท่านเป็นผู้ประกาศศาสนาแต่เวลาท่านมีโอกาสปฏิบัติจริงฮัจญ์ได้เพียงแค่ครั้งเดียวพี่น้องเราบางคน2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งมีโอกาสเยอะใช่ไหมครับอุมเราะห์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทําทั้งชีวิตเลยเพียงแค่4ครั้งบางคน5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งบางคนเป็น10ครั้งแล้วได้มีโอกาสเดินทางไปทําอุมเราะห์ถือศีลอด40ปี50ปีบางคน60ปีแล้วถือบวชมาแต่รอซูลทั้งชีวิตได้เพียงแค่9ปีเท่านั้นเองใช่ไหมครับฉะนั้นเราเนี่ยยิ่งต้องอะไรยิ่งต้องใส่ใจในสิ่งที่เป็นผลงานของเราเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกกับพวกเราแล้วนะครับอย่างปีสุดท้ายที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์รอซูลจะจ้ำจี้จ้ำชัยกับบรรดาซอฮาบะห์เวลารอซูลทำอะไรก็แล้วแต่รอซูลจะเรียกซอฮาบะห์มานี่มาดูนี่มาฟังฉันนี่มาดูฉันนี่นี่มาเรียนรู้จากฉันนี่คูรูอันนีมานาซีกะกุมรอซูลจะพูดแบบนี้เป็นประจำเลยคูรูอันนีมานาซีกะกุมให้พวกท่านทั้งหลายมาดูมาเรียนรู้เอาวิธีการประกอบพิธีฮัจญ์จากฉันเพราะรอซูลทำครั้งนี้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับรอซูลให้เหตุผลว่าละอัลลีลาอัลกอกุมบะอ์ดะอามีฮาซาเพราะหลังจากนี้หลังจากปีนี้ฉันไม่รู้แล้วว่าจะได้มีโอกาสมาเจอมาทำฮัจญ์อีกนิดแบบนี้อีกหรือเปล่าแล้วในที่สุดรอซูลก็ไม่มีโอกาสได้กลับไปทำฮัจญ์นะครับถ้าเป็นพวกเราก็บอกพูดเป็นลางรอซูลบอกใช่ไหมว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาทำฮัจญ์กันแล้วนะแล้วก็เป็นปีสุดท้ายของรอซูลจริงๆด้วยพอรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอด
รอซูลถือศีลอดนะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วรอซูลถือทั้งหมดกี่ครั้งนะ9ครั้งในปีสุดท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกปีรอซูลอิติกาฟ10วัน10วันสุด10วันใช่มั้ยครับแต่ในถึงปีในปีสุดท้ายท่านรอซูลุลลอฮ์ต้องอิติกาฟถึง20วันเพราะรอซูลเริ่มไม่สบายใจเริ่มกังวลแล้วปีหน้าอาจจะไม่มีโอกาสได้อิติกาฟงั้นปีนี้ต้องทําให้เยอะต้องทิ้งทวนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในแต่ละปีรอซูลจะทวนอัลกุรอานกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสลามปีละ1ครั้ง1จบ1ข้อต่ํา1ข้อต่ําแต่ในปีสุดท้ายที่ท่านรอซูลรู้ว่าโอกาสต่อไปปีหน้าจะไม่มีโอกาสมาอ่านกุรอานแบบนี้แล้วรอซูลพยายามทําให้ได้มากขึ้นรอซูลทําเท่าไหร่ครับทวนกุรอานกับญิบรีลถึง2รอบเลยฉะนั้นในหลายๆอย่างที่เราเห็นว่าพอบั้นปลายชีวิตเนี่ยยิ่งถ้าเราลุ้นว่าปีหน้าจะได้ทําหรือเปล่าเดือนหน้าจะได้ทำหรือเปล่าเรายิ่งต้องทำให้ได้เยอะที่สุดรอซูลจึงสอนพวกเราอยู่เสมอว่าเวลาเราอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตเนี่ยชีวิตเวลาเราละหมาดให้เราละหมาดเหมือนกับว่าวักตูต่อไปเราจะไม่มีโอกาสได้ละหมาดแล้วรอซูลสั่งแบบนี้รอซูลบอกซอลลิศอลาตะมุวัดดีให้พวกท่านละหมาดเหมือนกับว่าละหมาดครั้งนี้คือละหมาดสำหรับคนที่ต้องอำลาโลกใช่ไหมครับฉะนั้นเราเนี่ยพอรู้ตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บก็รุมเรานะครับไอ้ที่วิ่งกวดเรามาข้างหลังอะไรที่กวดเรามาข้างหลังเนี่ยความตายวิ่งกวดเรามาจะตะคุบเราลุ้นมาตลอดเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลมันจ้องจะตะคุบเราแล้วเราก็วิ่งไปข้างหน้าเราเนี่ยมีหลักอาญันรออยู่มีหลักอะไรนะครับหลักอาญันเช่นสมมติบางตอนนี้อายุเท่าไหร่50ได้ยังครับเนี่ย50นะสมมุติ50อัลเลาะห์ก็กําหนดหลักอายันไว้หลักที่สมมุติเป็นหลักกิโลเมตรหลักที่60นะกิโลเมตรที่60แล้วเราก็วิ่งตามหลักเนี่ย51 52 53มันยิ่งอะไรยิ่งสั้นลงเพราะมันมีหลักอายันรอเราอยู่ข้างหน้าในขณะที่ความตายวิ่งกวดเรามาเราก็วิ่งหนีได้วิ่งหนีความตายหนีที่สุดหนีไปที่ไหนหนีไปที่อายันใช่ไหมครับมาลิกิลมุตมาตะคุบตรงไหนตะคุบตรงหลักอายันที่อัลลอฮ์บอกนะไอนามาตะกูนูยุตริกกุมุลเมาท์ไม่ว่าพวกท่านทั้งหลายจะหนีไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ความตายจะกวดไปทันไหมความตายกวดไปทันต่อให้หนีไปอยู่ที่ไหนว่าเราคุณตุ้มฟีบูรูจิมุชัยยะดะต่อให้พวกท่านทั้งหลายไปกบดานอยู่ในปราการที่มันแน่นหนาที่มันแข็งแกร่งแค่ไหนก็แล้วแต่มาลิกิลมุตสามารถที่จะเข้าไปเอาวิญญาณของพวกท่านได้ทุกที่ฉะนั้นหนีไม่รอดหรอกฉะนั้นยิ่งหนีมันยิ่งเข้ากายยิ่งหนีมันยิ่งอะไรยิ่งจะไปเจอเร็วมากยิ่งขึ้นฉะนั้นสำหรับมุสลิมแล้วไม่มีคำว่าเขาดาวมีไหมเขาดาวมุสลิมมีแต่เขาอับยิ่งอยู่มันยิ่งแก่ลงยิ่งหนีมันยิ่งแก่ลงฉะนั้นมุสลิมจึงไม่มีวัฒนธรรมในการที่จะส่งเสริมให้คนมุสลิมนะครับเขาเรียกว่าชะล่าใจคำสอนของศาสนาไม่เคยสอนให้มุสลิมชะล่าใจเลยฉะนั้นคนที่ไม่ได้ศรัทธาแบบมุสลิมเราเนี่ยเขาจะชะล่าใจเขาจะยิ่งภูมิใจโอ้ปีนี้เรา61แล้วพอปีต่อไป62เขายิ่งดีใจใหญ่เลยเขายิ่งอายุยืนแต่สำหรับมุสลิมแล้วยิ่งอายุมากนั่นเท่ากับยิ่งอายุสั้นใช่ไหมครับยิ่งนับสูงขึ้นมากขึ้นนั่นเท่ากับกำลังสั้นลงไปเรื่อยฉะนั้นมุสลิมจึงไม่มีการเป่าเค้กเป่าเทียนมีไหมครับมุสลิมเป่าเทียนมีไหมพอ60ปีเนี่ยเป่าเทียนเท่าไหร่นะกี่เล่ม60เล่มไม่ไหวมึงเป่า60เล่มนะครับอันนั้นเป็นค่านิยมของต่างศาสนิกเขาแต่สำหรับมุสลิมแล้วเราไม่มีค่านิยมแบบนี้เลยมุสลิมจึงไม่มีเขาด่ามีแต่เขาอับเพราะเราจะนับตามอายุของความเป็นจริงท่านฮะซันบัสรีนะครับรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาซึ่งเป็นซะลาฟท่านหนึ่งนะครับท่านได้มีโอกาสแค่กล่าวโอวาทและนักกล่าวปราศัยกับประชาชนท่านก็พูดลอยๆไปนี่แหละยาฮัสซันอินนามาอันตะอัยยามนี่ฮัสซันเอ๋ยเจ้าก็เป็นเพียงแค่วันเวลานั่นและอายุไขของเจ้าก็เป็นเพียงแค่วันเวลากุลละมามาดอมิงกะยอมุนมาดอมิงกะบะดุยิ่งหมดเวลาไปกี่วันกี่เดือนก็แล้วแต่นั่นเท่ากับอายุที่เป็นตัวตนที่แท้จริงที่เป็นอายุไขของเจ้าก็จะยิ่งสั้นลงไปด้วยสั้นลงฉะนั้นมุสลิมจึงยิ่งต้องเตรียมตัวจะไม่ใช้ชีวิตอย่างประมาทจะไม่ใช้ชีวิตอย่างไรอย่างชะล่าใจฉะนั้นไอการชะล่าใจเนี่ยไม่ใช่ลักษณะวิสัยของคนที่เป็นผู้ศรัทธาต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมอยู่เสมอเราเตรียมยังไง
ที่ผมบอกกับพี่น้องนะความตายไม่ใช่เรื่องยากนะความตายนะเป็นเรื่องง่ายๆนี่แหละแต่เวลาเราจะตายนี่แหละเป็นช่วงที่ยากที่สุดเลยชัยฏอนบ้านใครมีชัยฏอนมั้งบางแว่นบางแว่นนี่บางแว่นมานั่งใกล้ๆครูนี่มาบางแว่นมั้งเนี่ยเสื้อส้มนี่มานั่งใกล้ๆครูนี่จะได้คุยกันมารุ่นแช่ๆเนี่ยครูไม่กล้าล้อเล่นด้วยมันนี่มานั่งข้างหน้านี่มาเร็วบ้านบางแว่นมีชัยฏอนมั้ยเคยเห็นป่ะไม่เคยชัยฏอนนี่มันประกาศตัวเป็นศัตรูกับเรามาตั้งแต่ยุคสมัยของใครแล้วฮะสมัยไหนอิบลิสอ่ะตั้งแต่สมัยใครนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วหลังจากที่มันก่อกวนรังควานท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จนะครับจริงอยู่ว่ามันหลอกล่อนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามให้ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วกลายเป็นคดีที่ทำให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามต้องมีจุดจบเช่นเดียวกับมันก็คือถูกเนรเทศถูกอเปฮีออกจากสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยพอมันทำให้นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกระเด็นออกมาจากสวรรค์มันก็ประกาศเป็นคำมั่นสัญญาเลยว่านับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยมันจะพยายามที่ทำทุกวิธีทางทุกวิถีเลยทุกวิถีทางที่จะล่อลวงหลอกลวงให้ลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามกลายเป็นสมุนกลายเป็นบริวารของใครเป็นบริวารของพวกมันเพื่อให้มีจุดจบที่ไม่แตกต่างไปจากมันเพราะครั้งหนึ่งมันเคยเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ได้ใช่ไหมแต่พออัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมขึ้นมาเท่านั้นแหละอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีอาดัมใช้ชีวิตในสวรรค์พร้อมกับภรรยาที่ชื่อฮาวะแล้วก็เสวยสุขอย่างเต็มที่อัลลอฮ์ช้าให้มันสยุดกับนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมันสยุดไหมไม่สยุดเพราะมันไม่สยุดอัลลอฮ์เนรเทศมันออกจากสวรรค์ไล่มันออกจากสวรรค์มันโกรธไหมมันโกรธมันบอกว่านบีอาดัมเนี่ยเป็นหอกข้างแค่ของมันต่อไปนี้มันจะทำทุกอย่างในเมื่อมันไม่มีความสุขอยู่ในสวรรค์ไม่ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้ลูกหลานของอาดัมก็ต้องเข้าสวรรค์ไม่ได้อ้าวแล้วเข้าสวรรค์ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนในวันเกียร์มั้ยมีสองอย่างแล้วไม่ไปสวรรค์ก็ไปนรกและอิบลิสมันจะเอาเราไปไหนเอาไปนรกกับมันเพราะนั้นอัลลอฮ์เลยบอกในกุรอานกูติบะอะลัยฮิอันนะฮูมันตะวัลลาฮูฟะอินนะฮูยุดิลลุฮูวะยะฮดีฮิอิลาอาซาบิสซะอีรอัลลอฮ์กำหนดเอาไว้แล้วให้สิทธิ์กับอิบลิสเมื่อมันขออัลลอฮ์ก็ให้มันใครก็แล้วแต่ที่อิบลิสล่อลวงเขาสำเร็จกูติบะอะลัยฮิอันนะฮูมันตะวัลลาฮูใครที่ปล่อยให้อิบลิสครอบงำได้ฟะอินนะฮูยะฮดีฮิอิลาอาซาบิสซะอีรอัลลอฮ์จะปล่อยอัลลอฮ์อะไรอัลลอฮ์ให้สิทธิ์กับมันก็จะทำให้เขาอยู่ดิลลูทำให้เขาหลงก่อนพอหลงเสร็จแล้วบั้นไปชีวิตจุดจบก็คือยะฮดีฮิอิลาอาซาบิสซะอีรมันจะกอดคอกันลงไหนลงนรกใช่ไหมครับในเมื่อมันเสวยสุขในสวรรค์เหมือนเดิมไม่ได้เป็นเพราะมีอาดัมเป็นหอกข้างแค่ต่อไปนี้มันจะลากคอใครลากคอลูกหลานนบีอาดัมลงอะไรลงนรกไปกับมันด้วยฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปกับอิบลิสเราก็ต้องไม่ทำตัวให้เป็นแบบเดียวกับอิบลิสเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะโดนลากไปกับอิบลิสกลัวไหมอิบลิสมันเคยหยุดหลอกลวงเราสักครั้งหนึ่งไหมทุกวันทุกเวลาไม่มันไม่เคยหยุดมันไม่เคยรามือเลยมีวันไหนวันหยุดราชการมีไหมอิบลิสฮะหยุดราชการไม่มีอะไรสักอย่างมันหลอกลวงเราไม่เคยหยุดเลยแม้กระทั่งยันวินาทีสุดท้ายของชีวิตของเราแทนที่มันจะเหนื่อยมันจะหมดความหวังมันไม่เคยนะครับในที่สุดรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิบลิสมันไม่เคยหมดความหวังในการที่จะล่อลวงพวกท่านทั้งหลายแต่บางเรื่องบางอย่างเนี่ยมันอาจจะหมดหวังในการที่จะทำให้พวกท่านทั้งหลายหันไปอิบาดะห์ไปสยุดกับอิบลิสในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมันทำไม่สำเร็จแต่มันจะทำให้เกิดความแตกแยกขึ้นในหมู่ของพวกท่านทั้งหลายแล้วพวกหลายก็จะกลายเป็นอะไรศัตรูโดยที่มันไม่ต้องทำอะไรแล้วพวกหลายจัดการกันเองเล่นกันเองอันนี้คือแผนของอิบลิสอันนี้เราข้ามเรื่องนี้ไปแต่ว่าที่ผมบอกอิบลิสมันไม่เคยรามือไม่เคยปล่อยมือจากเราเลยเนี่ยมันพยายามทำทุกอย่างทำทุกนาทีทุกลมหายใจของเราเลยในขณะที่เราเองเนี่ยหยุดเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวตรงนู้นตรงนี้แต่อิบลิสหยุดไหมอิบลิสไม่หยุดยันวินาทีสุดท้ายมีในบางรายงานนะครับมีในบางรายงานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
อันนี้เป็นข้อมูลจากซอฮาบะห์บางท่านนะครับที่รายงานเอาไว้บอกว่าในช่วงขณะที่เรากำลังจะสิ้นใจเนี่ยมีใครเคยไปเยี่ยมคนตายไหมครับคนที่กำลังจะสิ้นใจเราเคยเห็นสภาพนะความทุรนทุรายความกระวนกระวายกระเสือกกระสนของเขาอะนะครับตาเหลือกตาลานเลยยิ่งคนที่เจ็บมานานๆนี่พี่น้องเห็นสภาพใช่ไหมครับปากแห้งไปหมดเลยเวลาเราเห็นว่ากำลังจะสิ้นใจเนี่ยคนโบราณเขาเรียกไฟธาตุกำลังจะแตกใช่ไหมครับมันรุ่มร้อนไปหมดทั้งตัวเลยน้ำทะเลทั้งทะเลเนี่ยความหิวความกระหายในขณะนั้นน่ะมันเหมือนกับว่ากินก็ไม่พอใช่ไหมครับฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเขาพยายามที่จะช่วยกลืนก็ไม่ลงแล้วน่ะน้ำน่ะกระเดือกเอาน้ำลงน่ะยังกลืนไม่ลงเลยเอาน้ำชุบสำลีแม้แต่ที่เราเคยเห็นน่ะเช็ดริมฝีปากให้มันหายแห้งหายร้อนหายใจออกมานี่เป็นขมเหลาที่จมูกแล้วเคยเห็นใช่ไหมครับคนกล้าจะตายนะครับความทุรนทุรายกระสับกระสนกระสับกระสายไปหมดเลยรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพฤติกรรมขณะเนี้ยปรากฏการแบบเนี้ยเขาเรียกซักเราะตุลเมาต์เป็นวิกฤตครั้งสุดท้ายเฮือกสุดท้ายของชีวิตอย่างสมมติคนที่อายุสัก60 70เนี่ยตอนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างร่างขึ้นมาใช่มั้ยแล้วก็ใส่วิญญาณให้เข้าไปอยู่กับร่างกับวิญญาณเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมา60ปี70ปีถ้าจะแยกออกจากกันเนี่ยมันไม่ยอมแยกเพราะถ้าแยกมันก็ต้องตายพอเอาวิญญาณออกร่างตายไหมร่างมันตายนั้นมันพยายามที่จะยื้ออยู่จนได้นะครับยื้ออยู่จนได้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จึงต้องประทานอำนาจประทานฤทธิ์ให้กับท่านอะไรฮะใครที่ถอดวิญญาณอิสราเอลนะครับที่ทำหน้าที่ถอดวิญญาณเนี่ยให้สามารถที่จะดึงวิญญาณออกจากร่างมันก็จะดึงเอาวิญญาณของมันเอาไว้เพราะถ้าออกจากร่างมันก็ตายใช่ไหมครับวิญญาณก็ไม่อยากจะออกฉะนั้นปรากฏการดึงวิญญาณออกจากร่างเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ทรมานที่สุดในชีวิตไม่มีอะไรที่จะทรมานเท่าเราสุนุลเรียกว่าสกอรอตุลเมาต์นะครับซึ่งเราสุนเปรียบเสมือนกับเป็นกิยามะห์เลยเป็นกิยามะห์ในหะดีษของเราสุนบอกว่าคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านขณะที่เสียชีวิตเนี่ยฟะกอดกอมักกิยามะตูนั่นคือคนที่กิยามะห์เฉพาะตัวของเขาเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วทุกคนต้องเจอกิยามะห์แต่เจอกิยามะห์เล็กเราเนี่ยเจอกิยามะห์เล็กนะครับซึ่งมันเป็นความเจ็บปวดเป็นความทรมานที่หาที่เปรียบมิได้เลยแม้กระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ประเสริฐที่สุดยังทรมานที่สุดเลยจนกระทั่งนะครับในบางรายงานระบุว่าการที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจ็บปวด1คนเนี่ยต้องใช้คนที่เป็นชายชะกันที่ร่างกายกำยำแข็งแรงนะครับที่จะทนกับสภาพความเจ็บปวดในขณะนั้นได้นะต้องใช้คนเป็น10คน10แรงถึงจะเทียบกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เจ็บปวดในขณะนั้นคนนึงนั้นรอซูลเจ็บปวดวันที่รอซูลประชวรหนักใกล้จะสิ้นใจนะท่านหญิงฟาติมะห์ท่านหญิงไอชะห์ท่านหญิงไอชะห์นี่เป็นภรรยาที่ดูแลท่านรอซูลปฏิบัติท่านรอซูลท่านหญิงฟาติมะห์เป็นลูกสาวที่เข้าออกดูแลเดี๋ยวบีบเดี๋ยวนวดพอมาเห็นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกระสับกระส่ายพลิกหน้าพลิกสายหน้าไปสายหน้ามาด้วยความทรมานท่านหญิงฟาติมะห์ร้องโฮเลยนะครับแล้วก็พอทนเห็นทนสภาพไม่ได้ออกไปร้องข้างนอกพอร้องสักพักนึงห่วงพ่อวิ่งกลับมาดูใหม่แล้วย่อทำไมย่อเจ็บปวดขนาดนี้ทำไมย่อทรมานขนาดนี้นี่พี่น้องลองนึกสภาพนะคนที่ดีที่สุดเนี่ยยังทรมานยังกระวนกระวายกระสับกระส่ายได้ขนาดนี้และอีกคนที่ไม่อะไรไม่เป็นโลภเป็นพายเป็นคนที่แบบไม่ได้เรื่องได้ราวน่ะจะทรมานขนาดไหนรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกใช่มั้ยครับว่าวิญญาณที่ดีอัลเลาะห์จะให้วิญญาณออกจากร่างอย่างง่ายแต่ว่ารอซูลน่ะยังทรมานขนาดนั้นแล้วพี่น้องลองนึกสภาพงั้นเวลาเราไปเยี่ยมคนป่วยที่เขาสิ้นใจน่ะเราจึงเห็นบางทีนี่ขี้แตกเยี่ยวแตกเลยใช่ไหมเวลาเราเข้าสิ้นใจเสร็จแล้วเราจับเขานอนยังเท่าถึงต้องมาเช็ดก้นเช็ดอะไรให้เขาเพราะว่ามันมีปัสสาวะมีอุจจาระไหลออกมาในขณะที่ร่างกายมันกระเหม็งเกร็งเพราะว่าวิญญาณกำลังถูกกระชากออกจากร่างจึงเป็นช่วงที่ทรมานที่สุดเนี่ยในขณะที่ช่วงที่ทรมานที่สุดเรานึกถึงสภาพของคนที่กำลังจะจมน้ำตายสิเคยเห็นไหมคนที่กำลังจะจมน้ำเห็นผักตบสักกอนึงไอ้ผักตบชวานะสักกอนึงเรายังแทบยังอยากจะว่ายไปเกาะเลย
ใช่ไหมครับคนโบราณบอกฟางเส้นหนึ่งยังจะอาศัยเกาะเลยทั้งๆที่มันก็ช่วยอะไรไม่ได้พยุงร่างเราไม่ให้จมนะก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่ความหวังของเราเนี่ยแม้ผักฟางสักเส้นหนึ่งผักตบสักกอหนึ่งอยากจะไปเกาะเพื่อให้ตัวรอดนะครับนั่นในสถานการณ์ขณะนั้นแล้วพี่น้องลองนึกดูขณะที่วิญญาณกำลังจะหลุดออกจากร่างนะถ้าใครมาเสนอช่วยอะไรเนี่ยผมเชื่อว่าเราต้องรีบรับทันทีเลยฉะนั้นโอกาสตัวเนี้ยเป็นโอกาสที่ชัยฏอนกำลังอะไรกำลังตั้งใจทำงานมากที่สุดเลยกำลังจะสิ้นใจนี่แหละนะครับมีในบางรายงานระบุบอกว่าตอนที่กำลังจะสิ้นใจเนี่ยนะครับในภวังค์ตอนนั้นเราจะนึกถึงคนที่เราจะอาศัยเขาได้เช่นพ่อแม่สามีของเราภรรยาของเราใช่ไหมครับเพราะมีอะไรเนี่ยเราจะตะโกนเรียกคนพวกนี้ก่อนใช่ไหมครับในโดยสัญชาตญาณขณะที่เรากำลังจะสิ้นใจเนี่ยวิญญาณกำลังจะออกจากร่างอิบลิสมันจะให้สมุนของมันจำแรงร่างมาเป็นพ่อของเราจำแรงร่างมาเป็นแม่ของเราจำแรงร่างมาเป็นสามีของเราจำแรงร่างมาเป็นภรรยาของเราถ้าเราเป็นผู้หญิงก็จำแรงร่างมาเป็นสามีของเราถ้าเราเป็นผู้ชายก็จำแรงร่างมาเป็นภรรยาของเราคนที่เราเคยไว้ใจเคยเชื่อใจเข้ามาตลอดนะเพราะอะไรมันหลอกง่ายใช่ไหมครับพอเรากำลังจะสิ้นใจเนี่ยมันจำแรงร่างมานั่งอยู่ข้างๆเราแล้วใครอ่ะมาเหมือนพ่อเราเลยหน้าตาเหมือนพ่อมาเลยแต่ขาวอ้วนท้วมสมบูรณ์เลยเราที่กำลังจะสิ้นใจเนี่ยน้ำทั้งทะเลก็จะกลืนให้หมดน่ะความแย่ความเหนื่อยความที่มันทรมานที่สุดเนี่ยมานั่งข้างๆเราขาวจั่วเลยนะครับตัวหอมเลยเอาชื่ออาลีก็แล้วกันเนี่ยคนนี้ก็อาลีจำเปาะได้ไหมรู้จักเปาะนะเขาเรียกเปาะกันใช่ไหมแถวนี้เรียกเปาะป่ะจำเปาะได้ไหมอาลีเป็นไงบ้างทรมานไหมหิวไหมเนี่ยถือน้ำมาแก้วนึงน้ำแข็งเย็นๆอย่างเงี้ยอาลีอยากจะไปสบายแบบเปาะไหมนี่ดูสิเปาะนี่อ้วนขาวสมบูรณ์เลยถ้าอาลีอยากจะไปสบายแบบเปาะอาลีอยากได้น้ำในมือเปาะนี่อาลีบอกเปาะนะอาลีจะเป็นยิวกับเปาะมุตยาฮูดีอยากจะพูดคำเนี้ยมุตยาฮูดีตายมาเป็นยาฮูดีกับเปาะนะเปาะจะให้น้ำแก้วนี้เราน่ะน้ำทะเลทั้งหมดน่ะจะมากอกปากเราน่ะยังบอกไม่พอใช่ไหมครับแล้วนี่เขามาเสนอน้ำเย็นๆให้แก้วนึงแบบเนี้ยเราเอาไหมเอานี่คือบั้นปลายชีวิตถ้าคนที่อีมานไม่ยะเกรงกับอัลเลาะห์ล่ะจ้าฉันขอน้ำแก้วนั้นแล้วก็มุตยาฮูดียันตายไปเป็นในสภาพอะไรอ่ะเป็นยาฮูดีหลุดไหมหลุดแต่ถ้าคนที่เขาอีหม่านเข้มแข็งอีหม่านจะปกป้องใช่ไหมครับใจเขาจะไม่ทิ้งอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็จะไม่โดนอิบลิสแล้วก็สมุนบริวารของมันลวงล่อไปในแบบนั้นต่อให้มันจำแรงร่างมาเป็นแม่ต่อให้มันจำแรงร่างมาเป็นสามีมาเป็นภรรยาของเราก็แล้วแต่เราก็จะไม่หลงกลลวงของมันเป็นอันขาดเลยฉะนั้นอิบลิสกับสมุนของมันเนี่ยมันไม่เคยรามือไม่เคยวางมือในการที่จะดึงพวกเราให้ไปเป็นบทสมุนเป็นบริวารของพวกมันแล้วอัลลอฮ์ให้ฤทธิ์กับมันไหมอัลลอฮ์ให้ฤทธิ์กับมันจำแรงร่างเป็นนั่นจำแรงร่างเป็นนี่มาเพื่อที่จะมาหลอกพวกเราฉะนั้นอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์เตือนพวกเรานะกุติบะอะลัยฮิอันนะฮูมันตะวัลลาฮ์อัลลอฮ์กำหนดให้กับมันให้สิทธิ์กับมันเพราะมันขอก็อัลลอฮ์ก็ให้อัลลอฮ์บอกมันตะวัลลาฮ์ใครก็แล้วแต่ที่ปล่อยให้อิบลิสครอบงำเขาสำเร็จครอบงำเขาสำเร็จฟะอินนะฮูยูดิลลูอิบลิสมันจะทำให้เขาหลงวะยะฮดีฮิอิลาอะซาบิสซะอีรแล้วก็จะจูงมือกันไปลงอะไรลงนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอิบลิสในเมื่อมันพยายามทำทุกวิธีที่จะให้เรากลายไปเป็นสมุนกลายไปเป็นบริวารของพวกมันยันวินาทีสุดท้ายมันยังไม่เคยรามือฉะนั้นเรายิ่งต้องอะไรยิ่งต้องก็เรียกว่าเตรียมความพร้อมในการที่จะป้องกันโดยเฉพาะวินาทีสุดท้ายในหะดีษของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีรอฮ์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนาหะดีษที่พูดเกี่ยวกับกิตาบุตเตาฮีดใครที่เรียนกิตาบุตเตาฮีดตอนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชวรหนักที่ผมเล่าในเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกอตตอวัจฮะฮูรอซูลให้ท่านหญิงฟาติมะห์หลังจากที่เอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดมาซับเหงื่อการที่ไหลที่หน้าที่ตัวของท่านเพราะว่าท่านกระสับกระส่ายกําลังอยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตพอเช็ดเสร็จแล้วผ้ามันยังเย็นอยู่ผ้ามันยังเปียกอยู่รอซูลก็บอกเอามาปิดหน้าย้อนหน่อย
พอเอามาปิดหน้าเป็นไงเอามาปิดหน้าคนหายใจโดยลำพังเองเนี่ยคนกำลังจะสิ้นใจนะหายใจเข้ากับหายใจออกอะไรเยอะกว่ากันหายใจออกอย่างเดียวแล้วดึงออกซิเจนไม่เข้าพอเอาผ้ามาปิดหน้าที่รอซูลฟักตั้มมาในที่สุดรอซูลอึดอัดกระวนกระวายหมดเลยก็ให้เอาผ้าออกพอเอาผ้าออกเท่านั้นแหละรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรีบเตือนเลยนี่ดูความห่วงใยความปรารถนาดีของรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแม้กระทั่งวินาทีสุดท้ายรอซูลยังเตือนเรื่องอะไรเตือนเรื่องอากีดะห์เตือนเรื่องเตาฮีดใช่ไหมครับรอซูลบอกอะไรละอานัลลอฮ์อัลยะฮูดะวันนะซารออิตตะคะซูกุบูรอัมบิยาอิฮิมมะซาญิดะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาพระองค์ทรงสาปแช่งนะคำว่าสาปแช่งเนี่ยในชะรอฮ์อธิบายว่าอัตตอรดุมินเราะห์มะติลลาห์แปลว่าเนรเทศขับออกจากทะเบียนความเมตตาของอัลลอฮ์คัดชื่อออกไอ้คนพวกนี้ไม่สมควรได้ความเมตตาไอ้คนพวกนี้สมควรไปลงนรกอะไรก็แล้วแต่นี่อัลลอฮ์ละหนักอัลลอฮ์สาปแช่งสาปแช่งใครอัลยะฮูดะวันนะซารอทั้งยะฮูดและนะซารอเลยอิตตะคะซูกุบูรอัมบิยาอิฮิมมะซาญิดะดูสิพวกมันน่ะไปดัดแปลงเอากุโบสถ์ของบรรดานบีมาทำเป็นมะกอมทำเป็นสถูปทำเป็นเจดีย์ทำเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยทำเป็นมัสยิดงั้นเวลาพี่น้องไปเวลาไปทำอุมเราะห์ไปซิยารอห์ที่ปาเลสไตน์จอร์แดนซีเรียพวกเนี้ยพี่น้องจะเห็นกุโบสถ์นบีใช่มั้ยครับพอกุโบสถ์นบีมีอะไรมีมะกอมมีมัสยิดสร้างมีโดมมีสถูปเต็มไปหมดเลยเนี่ยเป็นอะไรเป็นช่องทางหนึ่งที่ชัยฏอนมันใช้ในการหลอกลวงลูกหลานของนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแม้กระทั่งอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปหลงเชื่อมันใช่มั้ยครับเอากุโบสถ์ของบุคคลคนซอเลาะห์ต่างๆเหล่านั้นมาทำเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาทำเป็นสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจใช่มั้ยครับมันก็เอามาล่อมาลวงยันเรื่องอะไรยันเรื่องเนี้ยมันก็เอามาเป็นกลในการที่จะลวงเอาความดีมาล่อเอาสวรรค์มาล่อทำเถอะแบบเนี้ยจะได้กายชิดคนดีจะได้เป็นการรำลึกนึกถึงคนดีในที่สุดพัฒนาไปสู่การตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยไม่รู้ตัวนี่ขนาดคนดีๆนะยังกลายเป็นเหยื่อของอิบลีสยังกลายเป็นเหยื่อของชัยฏอนฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงปรามเรื่องพวกเนี้ยเพราะอะไรอ่ะเพราะเรื่องพวกนี้มันอินง่ายมันเก็ทง่ายใช่มั้ยครับยิ่งเราได้ใกล้ชิดกับคนดีคนซอลเลาะห์มันเหมือนกับว่าเราเนี่ยจะซึมซับเอาบรรยากาศเอาความดีของคนพวกนั้นมาอยู่กับตัวเราด้วยนี่แหละนอนข้างมะกอมนี่แหละนอนตรงนี้นี่แหละมันเหมือนกับว่าอะไรความดีมันจะไหลซึมเข้ามาในตัวเราได้เราคิดกันไปถึงขนาดในที่สุดกลายเป็นช่องทางให้อิบลิสกับสมุนบริวารของพวกมันลวงเราเข้าไปติดกับดักของพวกมันจนกระทั่งพัฒนามาสู่เรื่องของการตั้งภาคีกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพี่น้องลองดูปัจจุบันเนี่ยนะอย่างเดือนเนี้ยเดือนอะไรเดือนนี้เดือนมุฮัเดือนรอบิอุลอาวันใช่มั้ยครับเป็นไงตอนนี้มหกรรมอะไรตอนนี้ฮะมหกรรมเมาลิดตอนนี้มีแต่คนส่งคลิปอ่ะนะคลิปที่อะไรเป็นเมาลายาซอนน่ะส่งกันเยอะมากเลยเมาลาที่เขาเป็นที่เขาอ่านในพระสัญญีนะอะไรอ่ะนะอาจารย์ฮัสซันนี่อ่านเก่งเสียงยังดีอยู่นะครับนะส่งมาเขาก็นึกว่าบทอ่านบทสวดพวกเนี้ยมันเป็นการสรรเสริญนบีเป็นการระลึกถึงเกียรติประวัติอันดีของนบีแต่หารู้ไหมพี่น้องลองดูปัจจุบันตอนนี้ที่เขาอ่านกันในพิธีต่างๆโดยเฉพาะบรรษัญญีอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นะครับเขากำลังอ่านกันกำลังไปที่นิยมปฏิบัติกันเพราะถึงฤดูถึงเทศกาลของเขาแต่ว่าปรากฏว่าคำอ่านพวกนั้นไม่เคยมีใครรู้ความหมายเลยใครแปลเป็นมั่งบรรษัญญีที่เขาอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีอาจารย์เชฟีอีไม่มีครูสมัยแปลเอาไว้นะใครจะรู้มั่งใช่ไหมครับครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สนใจอิหม่ามที่พาอ่านทำบุญก็ไม่ได้แปลไม่ได้อะไรกันเอาไปอ่านอะไรอ่านเพื่อเป็นเชิดชูเกียรติประวัติของรอซูลเหรอเอาละบรรษัญญีนะครับส่วนหนึ่งมีเนื้อหาใจความที่เกี่ยวข้องกับชีวประวัติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่เนื้อหาครึ่งกว่าค่อนไปนะค่อนนึงอ่ะนะค่อนเลยนะครึ่งกว่าเนี่ยเป็นเนื้อหาในเชิงชูสาวนะครับในเชิงชูสาวในวรรณคดีอาหรับก็เรียกอัลกอซัลเรื่องของการพรรณนาในเรื่องของเชิงชู้สาวมากกว่าใช่ไหมครับตอนนี้เราไม่ได้แปลกันอ้าวแล้วอาทิเอามาอ่านนะมาลายาซอนอาทิอ่านกันทุกวันเป็นเรื่องเป็นราวกันมาทุกวันเอาไปอ่านในพิธีอะไรอ่านเพื่อสะเดาะเคราะห์อ่
อันเพื่อปัดรังควานอันเพื่อขึ้นบันใหม่อันเพื่อป้องกันไปพะโลอันเพื่อโรคภัยไข้เจ็บอันเพื่ออะไรก็แล้วแต่ตกลงไม่มีใครอันเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติของนบีเลยหรือใครได้ฮีดายะห์จากการอันชีวประวัติของนบีที่เป็นภาษาอาหรับตรงนี้ไม่เคยมีใครได้ใช่ไหมครับแต่เอาไปอ่านในลักษณะของการสะเดาะเคราะห์ปัดรังควานขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเปิดนู่นเปิดนี่เอาชีวประวัตินบีแทนที่จะอ่านเพื่อเป็นบทเรียนต่อยอดได้มีการเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้สุนนะของรอซูลเปล่าแต่เอาไปเรียนอะไรเอาไปเรียนเพื่อที่จะทำในลักษณะที่เป็นพิธีกรรมต่างๆมันก็ผิดเป้าหมายอยู่แล้วนั้นพอเราไปดูแล้วโอ้กลายเป็นว่าแทนที่จะได้กายที่สุนนะของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับกลายเป็นทำในสิ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านห้ามเสียด้วยซ้ำอ้าวอย่างตอนเนี้ยเขามาเข้าใจกันว่าพอถึงวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลเขาก็จะจัดเป็นโอกาสในการที่จะก็เรียกอะไรคล้ายวันประสูติคล้ายวันเกิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็จัดพิธีอะไรก็แล้วแต่ของพวกเขาซึ่งจริงๆแล้วตรงเนี้ยนะครับบรรดานักวิชาการในแนวทางของอะลิซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์บอกว่าไม่มีปรากฏหลักฐานในลักษณะทำให้เข้าใจหรือเชื่อได้ว่ามีซุนนะห์ให้ปฏิบัติพิธีเมาลิดแต่ตรงกันข้ามกับปรากฏหลักฐานทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมเสด็จซ้ำนั่นในลักษณะชี้นำว่ารอซูลปรามไม่ให้เราทำแบบนั้นอย่างฮะดีษบทหนึ่งเป็นฮะดีษที่ซอฮีฮ์ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดลาตุตรูนีกะมาอัตรอตินนะซารออีซับนะมารยัมรอซูลบอกกับพวกเรานะพวกท่านทั้งหลายอย่าได้เชิดชูยกย่องให้ความสำคัญเป็นกรณีพิเศษกับฉันเหมือนกับที่ชาวนาซอรอปฏิบัติกับใครอีซาบุตรของมารยังอ้าวนาซอรอทำยังไงกับอีซาบุตรของมารยังพอถึงวันที่25ธันวาคมเขาจะจัดงานอะไรวันคริสต์มาสวันอะไรล่ะวันคล้ายวันเกิดของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่เขาเรียกเยซูของพวกเขาอะใช่ไหมครับพอถึงวันที่25เขาจะจัดวันเกิดให้นี่นะซอรอก็ทำกับอีซาแบบนี้อ่ะแล้วเราซูลสั่งกับเรายังไงก็พวกเจ้าเห็นแล้วมาซอรอทำกับอีซาแบบนั้นอ่ะพวกเจ้าอย่าทำกับฉันเหมือนกับที่นะซอรอทำกับอีซาพอถึงวันที่12รอบีอุลอาวันอย่ามาจัดวันเกิดให้ฉันนะเหมือนกันไหมถ้าทำก็เหมือนกับที่รอซูลห้ามเอาไว้เลยอันนี้หลักฐานก็ค่อนข้างจะชัดเจนขนาดนี้ว่าเราอย่าไปทำให้เหมือนกับที่ทางนสรเขากำหนดอีซาให้เกิดวันนี้นะแล้วให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราไม่ใส่ใจกลับกลายเป็นว่าเราจะทำให้เหมือนกับที่นสรทำกับอีซาอีซามีวันเกิดได้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สำคัญกว่าก็ยิ่งต้องมีวันเกิดเป็นอะไรเป็นการพิเศษเราไปเข้าใจแบบนั้นว่าจะทำให้ดีกว่าที่เขาทำแต่กลายเป็นว่าเราไปทำตามในสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปรามไม่ให้ทำฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งอากีดะห์เรื่องของความเชื่อแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติปฏิบัติก็ไม่ถูกอากีดะห์ก็ไม่ถูกยิ่งห่างไกลหลักการศาสนามากยิ่งขึ้นขนาดปฏิบัติถูกนะครับแล้วอากีดะห์ไปข้างๆคูๆนี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่อะไรไม่รับเลยแล้วนี่ยิ่งแทนอะไรอากีดะห์ก็ไปคนละเรื่องคนละราวไปเชื่อในสิ่งที่มันนอกลู่นอกทางแล้วเอาไปแล้วเอาสิ่งที่ไม่ได้มีในหลักการของศาสนามาปฏิบัติด้วยอันนี้ยิ่งอะไรยิ่งดับเบิลไปกันใหญ่เลยฉะนั้นเรื่องราวต่างๆนานาพวกนี้นะครับตั้งแต่เรื่องตายเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ผมได้พูดได้เป็นข้อมูลให้กับพี่น้องมาเนี่ยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงว่าหลักการศาสนาที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราเนี่ยเป็นการสร้างกรอบสร้างมาตรฐานให้กับพวกเราเพื่อที่จะอยู่ในกรอบที่เป็นอะไรเป็นมาตรฐานจริงๆเพราะไม่เช่นนั้นแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราพวกท่านทั้งหลายนับวันเนี่ยยิ่งอยู่ต่อไปเราจะเห็นพวกเราเนี่ยตัลฮะฟะฮัยยุมมินอุมมะตินะครับกับใครอ่ะกับพวกกอบาเอ็นต่างๆพวกมุชริกีนที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกดูฮะรอซูลบอกดูอยู่ต่อไปจะมีแต่คนแห่แหนไปอะไรเอาเยี่ยงเอาอย่างไปตามพวกเขาเหล่านั้นฮัตตาตะอบูดะฟีอามุนมินอุมมะติเอาซานันจาฮิลิยะรอซูลบอกให้ดูอุมมะของเราเนี่ยแหละยิ่งอยู่ต่อไปยิ่งอยู่ต่อไปจะไปสู่ฮกให้เขาจะไปยอมแม้กระทั่งที่จะไปบูชาเอาซานของพวกยาฮิลิยะนี่แหละเป็นอุมมะของเราดีๆนี่แหละแต่ไม่ชอบยิ่งอะไรยิ่งจะไปตามเขารอซูลบอกต่อให้คนพวกนั้นว่าเราดะฟารูยูรอดับบิดต่อให้คนพวกนั้นมุดลงไปในรูแยก็จะเห็นคนของเราเนี่ยกระเสือกกระสนพยายามที่จะเสือกหัวเข้าไปในรูแย่ให้เหมือนพวกเขาอ้าวแล้วดูตอนนี้นี่เดี๋ยวพอถึงคริสต์มาสนี่
คริสต์มาสนี่เขาจะมีต้นอะไรนะอาลีต้นคริสต์มาสเขาจะมีจุดพุมีอะไรกันแล้วเราเห็นอะไรตอนนี้เห็นประเทศอิสลามทำลายสถิติเรื่องพวกนี้หมดเลยกี่ปีแล้วอิมาเรต3ปีติดกันมาใช่ไหมครับต้นคริสต์มาสแพงที่สุดในโลกทำลายสถิติมาแล้วพุแพงที่สุดในโลกแล้วก็อะไรอย่างนี้ที่ทำจากทองคำทั้งหมดเลยประเทศอิสลามทำลายสถิติของอะไรของพวกนาซาร์ที่เขาทำกันมาเนี่ยตกลงตอนนี้ใครนำใครเนี่ยประเทศอิสลามบางประเทศนำก็ไปแล้วนะแทนที่เราจะทำตัวให้แตกต่างไปจากเขารณรงค์ของพวกเราให้มันชัดเจนเราจะได้ไม่ไปเหมือนครับกลายเป็นว่าเราเอาดีเอาเด่นเรื่องพวกนี้มากกว่าเขาซะอีกนะครับไม่ร่วมกันแบบปีนี้นะครับประเทศอิสลามบางประเทศจะทำลายสถิติในเรื่องอะไรอีกนะครับอย่างต้นวอร์กอตเนี่ยที่เราเรียกว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยต้นเนี้ยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกแล้วว่ามันเป็นต้นไม้ฟะอินนะฮูชะยะรอตุลยะฮูดในหะดีษเรื่องฟิตัมนี่รอซูลบอกว่าต้นกอรกอตหรือต้นสนที่เขานำมาใช้ในพิธีคริสต์มาสของเขาเนี่ยนะที่เขามาปัจจุบันนี้นิยมมาใช้เป็นต้นไม้ประดับในพิธีคริสต์มาสต้นนี้เดิมทีเป็นต้นสนทะเลทรายใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่ามันเป็นต้นไม้ที่มันขึ้นกลางทะเลทรายนะอายุมันต้นนึงมันเป็นหลายสิบปีเป็นร้อยปีทีนี้พอเราไปตัดกันเยอะๆเข้าต้นบกมันนี่มันก็อะไรก็เรียกว่าศูนย์พันนะครับสำนักวาติกันเขาก็เลยประชุมสภาคริสต์โลกบอกว่าอย่างนั้นเราเปลี่ยนจากต้นสนวอร์กอตมาเป็นสนใบยาวแบบบ้านเราที่มีอยู่ทั่วๆไปเนี่ยที่เขาไปใช้กันเนี่ยเพราะว่าถ้าไปตัดต้นในพวกนั้นแล้วมันไม่มีแล้วตอนนี้มันน้อยลงแต่ว่าประเทศอิสราเอลนะครับเขามีบางบริษัทเขาจ้างบริษัทคนงานไทยนะครับไปปลูกต้นพวกนี้อยู่นะครับมีแต่ว่ามันมีน้อยสำนักวาติกันเขาก็ประชุมสภาคริสต์โลกนะว่าขอเปลี่ยนมาเป็นต้นสนใบยาวแบบบ้านเราเนี่ยนะครับแล้วก็ไอ้ใบที่มันเคยใบแบนๆเขาก็บอกว่าในเมื่อมันไม่มีใบแบนเขาก็เอาขนมปังทำเป็นชิ้นแบนๆแบบเนี้ยไปแขวนเป็นสัญลักษณ์แทนใบลูกที่มันเคยมีโตเท่านิ้วโป้งอันเนี้ยต้นก๊อตๆนะตัวสนบ้านเรามันไม่มีลูกมันมีก็เป็นลูกน้ำหนามลูกเล็กๆใช่ไหมที่เราเคยเห็นนะเขาก็ไปเอาแอปเปิ้ลลูกแดงๆลูกเล็กๆเนี่ยมาแขวนแทนลูกเป็นสัญลักษณ์แล้วก็มันก็เป็นที่แพร่หลายวันนี้บ้านเราก็ตามห้างร้านสรรพสินค้าต่างๆพอถึงคริสต์มาสตอนนี้นี่บางถนนเริ่มมีแล้วหน้าห้างเริ่มมีแล้วทั้งที่ยังไม่ถึงเวลาเลยนะครับเขาเริ่มมีแล้วเพราะมันกระแสมันมาแรงตอนนี้บ้านเราก็มุสลิมเราก็ไปนิยมชมชอบกับเขาอะนะวันละฮาดาหุมุลลอนะซึ่งบางอย่างเนี่ยเราต้องมีตาลักความชัดเจนของเราแต่ปรากฏว่ามุสลิมเราบางทีไปอะไรไปชื่นชมไปถ่ายรูปไปอะไรออกนอกหน้านอกตาเลยนะครับมันก็ไม่เหมาะเพราะว่ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยบอกแล้วต้นเนี้ยต้นสนต้นเนี้ยชะยะรอตุลวอรกอตเนี่ยชะยะรอตุลยะฮูดเป็นต้นไม้ของยะฮูดไปดูในกิตาบุลฟิตันในเรื่องของสัญญาณวันกิยามะห์มุสลิมนะครับเคยเป็นฝ่ายเพียงพร้ำเป็นฝ่ายสู้เขาไม่ได้มาตลอดเลยพอถึงใกล้วันกิยามะห์อัลเลาะห์จะให้มุสลิมกลับมาเป็นฝ่ายอะไรเป็นฝ่ายรุกคืบแทนลุกไปจนกระทั่งยะฮูดหนีไปหัวซุกหัวซุนไปหมดเลยไปหนีไปหลบอยู่มุมไหนก็แล้วแต่ไปบอกไปหลบอยู่ที่ต้นไม้ก็บอกตาลยาอับดัลลอฮ์ฮาซายะฮูดียุนคอนฟีนี่พวกเรามานี่ยะฮูดมาแอบหลบอยู่ข้างหลังฉันเนี่ยต้นไม้ทุกต้นให้ความร่วมมือก้อนหินทุกก้อนให้ความร่วมมือกับมุสลิมเหลือต้นอะไรเราซุนบอกอิลลัลกอรกอตยกเว้นต้นกอรกอตต้นนี้แหละฟะอินนะฮูชะยะรอตุลยะฮูดเพราะต้นไม้ต้นนี้เข้าข้างยะฮูดมันไม่ยอมปิปากเลยว่ายะฮูดไปแอบอยู่ข้างมันฉะนั้นนะครับที่มันมีข่าวมาตอนนี้ก็คือประเทศอิสราเอลจ้างบริษัทของญี่ปุ่นและของอิสราเอลเองแล้วก็จ้างบริษัทคนงานไทยเอาคนงานไทยไปปลูกต้นก๊อตก๊อตอยู่นะครับเขาเชื่อนั่นก็เชื่อว่าในเมื่อเราซุนบอกว่ามันเป็นต้นไม้ที่จะปกป้องพวกเขาได้เขาก็มีการรณรงค์ให้ปลูกกันตามบ้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเราซุนบอกว่าวันสุดท้ายยะฮูดจะไปอาศัยยืนอยู่ที่คนต้นไม้พวกนี้แต่ปรากฏว่าปีนี้ใครไปยืนอยู่แล้วฮะยังไม่ถึงกิยามะห์จริงเลยใครไปยืนอยู่ฮะมุสลิมเราไปยืนก่อนเพื่อนเลยและไปยืนด้วยความดีใจด้วยความภูมิใจไปถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วยครั้งหนึ่งตัวเองได้ยืนอยู่ที่ต้นกอดก้อนจำลองต้นนี้ไปแล้วก็น่าเสียใจนะมุสลิมเราแทนที่จะเรียกอะไรดีใจนะกับสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นอิสลามของพวกเรา
แต่เรากลับไม่ภูมิใจแล้วก็ไปเคลิบเคลิ้มไปหลงกับสิ่งที่เป็นกลอุบายสิ่งที่ยั่วยวนต่างๆมันก็กลายไปเป็นสมุนของอิบลิสของชัยฏอนใช่ไหมครับฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้ใกล้ชิดหลักการโอกาสที่เราจะได้อยู่กับหลักการศาสนาอย่างไรอย่างครบถ้วนสมบูรณ์มันก็หายากฉะนั้นมันต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบนี้แหละครับแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าต้นทุนทางวิชาการที่เป็นข้อมูลพื้นฐานพวกนี้ให้กับเยาวชนตั้งแต่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆไปเลยฉะนั้นเวลาเขาโตขึ้นมาเราจะได้สบายใจจะได้วางใจได้นะครับผมก็คงใช้เวลากับพี่น้องนะครับเพียงแค่นี้เหมือนสักครู่อาจารย์อับดุลลาติฟนะครับใช้เวลาไปตั้งแต่นะผมเข้าตอน11โมง5นาทีหรือ6นาทีโดยประมาณนะวันรอตลาดลำก็ประมาณ50นาทีกว่าๆนิดๆก็คงจะสมควรกับเวลานั้นนะครับก็ดีใจนะที่พี่น้องได้ให้เกียรติผมนะครับได้ความไว้วางใจให้ผมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าผมเองก็ติดตามผลงานของท่านอาจารย์ซอเลห์นะครับดูหนังสือของท่านโรบิโต้ผมก็เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็อ่านการตอบคำถามหรือผลงานบทความของท่านมาโดยตลอดก็อยากให้ความดีที่เรามาทำกันอยู่ตรงนี้นะครับได้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นความดีให้กับท่านด้วยนะครับแล้วก็เป็นความดีให้กับทุกคนที่ช่วยกันทำกิจกรรมดีๆแบบนี้มาโดยตลอดก็ฝากกับพี่น้องไว้เพียงแค่นี้นะครับอะกูลูฮาซัลกอสตัฟิรุลลอฮุลอะซีมวะลีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์